วัสดีครับท่านผู้ชมเข้าใจตรงกันนะวันนี้เริ่มต้นวันแรกของสัปดาห์นะครับเข้าสู่ห้วงเดือนตุลาคมซึ่งอย่างที่คนไทยทุกคนและคนทั่วโลกทราบนะครับว่าเดือนนี้เป็นช่วงเวลาสำคัญยิ่งสำหรับพี่น้องชาวไทยแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เชื่อว่าจะต้องถูกบันทึกจารึกไว้เป็นประวัติศาสตร์สำคัญของโลกบทหนึ่งอย่างแน่นอนนะครับเรามีเรื่องราวข่าวสารที่จะพูดคุยที่จะสนทนากันก็เป็นไปตามกรอบตามแนวทั้งมติคณะรัฐมนตรีแล้วก็แนวทางที่กสทช.ได้แจ้งมายังทุกสถานีโทรทัศน์นะครับพีซทีวีก็น้อมรับแล้วก็จะดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัดให้สอดคล้องต้องกันสำหรับทุกสถานีต่อไปนะครับผมเริ่มต้นวันนี้ด้วยโครงการด้วยรักและแบ่งปันทุนที่750ครับเด็กหญิงสอนสิชากังวานจิตหรือมะเหมี่ยวนักเรียนชั้นม.2 อำเภอภูหลวงจังหวัดเลยพ่อแม่แยกทางกันพ่อไม่ได้ติดต่อมาเลยแม่ทำงานรับจ้างที่กรุงเทพส่งเงินมาให้เป็นบางเดือนครั้งละไม่เกิน500บาทมะเหมี่ยวกับน้องอยู่กับตายายรายได้หลักมาจากเบี้ยยังชีพของตาส่วนยายปลูกผักขายเล็กๆน้อยๆคุณครูสมทวินบอกว่าสภาพครอบครัวขัดสนมะเหมี่ยวเป็นนักวิ่งและนักฟุตบอลของโรงเรียนตอนเช้าช่วยยายรดน้ำผักตอนเย็นต้องซ้อมกีฬาที่โรงเรียนทีมงานด้วยรักและแบ่งปันโอนทุนการศึกษา 5,000 บาทเข้าบัญชีมะเหมี่ยวธกส.เลขที่020053610005ครับทุนที่751เด็กหญิงอทิตยาบุญดีหรืออิงนักเรียนชั้นม.1 อำเภอพลจังหวัดขอนแก่นพ่อแม่เสียชีวิตอิงอยู่กับตาอายุ76ปีและยายอายุ73ปีตายายมีโรคประจำตัวทำงานหนักไม่ได้รายได้หลักมาจากเบี้ยยังชีพอิงรับผิดชอบงานบ้านทุกอย่างคุณครูมัทนาบอกว่าเมื่อก่อนตารับจ้างดำนาแต่ตอนนี้ทำไม่ไหวความเป็นอยู่ขัดสนอิงเป็นเด็กเรียนดีเป็นตัวแทนโรงเรียนแข่งขันทักษะทั้งวิชาการและกีฬาทีมงานด้วยรักและแบ่งปันโอนทุนการศึกษา 5,000 บาทเข้าบัญชีอิงธกส.เลขที่020019342034ครับและทุนที่752เด็กหญิงสุวรรณาโทษคุณสุวรรณานะครับส่งเรื่องราวของลูกศิษย์เด็กชายสถาพรหลวงนาหรือเฟรมนักเรียนชั้นป.3 อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาพ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่แบเบาะเอาเฟรมมาอยู่กับตายายแล้วไม่ติดต่อมาอีกเลยยายมีโรคทางหูได้ยินข้างเดียวตาเป็นโรคหัวใจทำงานหนักไม่ได้รายได้หลักคือเบี้ยยังชีพบ้านเป็นเพิงเล็กๆอาศัยข้าวจากวัดใกล้บ้านคุณครูสุวรรณาบอกว่าเฟรมเป็นเด็กเงียบๆไม่ค่อยพูดบางทีมีอาการเหม่อลอยครูต้องช่วยกันดูแลตลอดความเป็นอยู่ลำบากมากทีมงานด้วยรักและแบ่งปันโอนทุนการศึกษา 5,000 บาทเข้าบัญชียายธนาคารกรุงไทยเลขที่302053474ครับนี่คือ3ทุนการศึกษาสำหรับวันนี้ท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ผมได้มีโอกาสไปร่วมในพิธีชาปนกิจศพรองศาสตราจารย์ดร.สุชัยยิ้มประเสริฐหรืออาจารย์ยิ้มนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองคนสำคัญของประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะงานเกี่ยวกับการศึกษาเหตุการณ์ศึกษาประวัติศาสตร์ของบ้านเมืองนี้หลังปี2475เนี่ยถือได้ว่าผลงานของอาจารย์ยิ้มไม่เป็นสองรองใครสามารถที่จะเรียบเรียงลำดับเหตุการณ์ได้ครบถ้วนประกอบด้วยข้อมูลเอกสารหลักฐานอ้างอิงซึ่งสมบูรณ์แล้วก็ทำให้ผู้ที่สนใจจะศึกษาความเป็นมาเรื่องการเมืองการปกครองบ้านเราเนี่ยนะครับมองภาพแล้วเข้าใจปะติดปะต่อเรื่องราวได้เข้าใจมาจนถึงเดี๋ยวนี้ครับต้องเรียกว่างานด้านวิชาการของอาจารย์ยิ้มเนี่ยได้ปูทางสร้างฐานให้กับ
ผู้คนในยุคปัจจุบันได้เข้าใจเหตุการณ์หลายแง่หลายมุมได้กระจ่างเป็นอย่างดีคืนก่อนวันชาปนกิจเนี่ยนะครับก็คือคืนวันเสาร์พวกเราเพื่อนมิตรพี่น้องแกนนำนปช.ตลอดจนพี่ๆน้องๆ นปช.จากหลายที่หลายแห่งเลยครับก็ร่วมกันไปเป็นเจ้าภาพที่ศาลา2วัดหัวลำโพงก็ร่วมกับทางมูลนิธิจิตภูมิศักดิ์นะครับร่วมกับกลุ่มเพื่อนๆของอาจารย์ยิ้มจากสุราษฎร์ธานีที่ศาลา2หัวลำโพงพื้นที่ก็ไม่ใช่แคบๆนะครับแต่ว่าสำหรับการจัดงานศพอาจารย์ยิ้มเนี่ยก็ดูคับแคบไปถนัดตาเพราะว่าพี่น้องมาจากทุกทิศทุกทางเนืองแน่นทุกคืนจริงๆเสร็จจากการร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมในคืนวันเสาร์นะครับเมื่อวานนี้ตอนบ่ายแก่ๆ 3-4 โมงเย็นผมก็ได้ไปร่วมในพิธีชาปนกิจมีพี่น้องประชาชนหลั่งไหลกันล้นบริเวณเมนวัดหัวลำโพงครับเก้าอี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ของวัดต้องเข็นมาแล้วเสริมแล้วเสริมอีกเสริมอีกเสริมแล้วก็ยังไม่ไหวไม่พออยู่ดีฮะยังมีพี่น้องประชาชนยืนร้อมรอบบริเวณกันเนืองแน่นเลยทีเดียวบุคคลที่ไปในงานก็หลากหลายมากนะครับเพื่อนมิตรในวงวิชาการเพื่อนมิตรในวงสื่อสารมวลชนเพราะว่าจันยิ้มเนี่ยก็เคยทำงานด้านสื่อสารมวลชนมาก่อนเพื่อนมิตรที่ร่วมต่อสู้ร่วมอุดมการณ์ในเหตุการณ์คราวเดือนตุลาคมแล้วก็ในช่วงเวลาที่ต้องเดินทางเข้าไปร่วมขบวนการต่อสู้ในราวป่าอาจารย์ยิ้มเนี่ยนะครับเข้าป่าในเขตงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้เพื่อนมิตรจากเขตงานสุราษฎร์ธานีก็มากันหน้าอบอุ่นแล้วครับในขณะที่เพื่อนมิตรจากส่วนงานอื่นๆในสถานการณ์เดียวกันก็มาร่วมด้วยผู้อาวุโสอย่างลุงธงแจ่มศรีนะครับอดีตเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยคุณป้าน้ำซึ่งเป็นภรรยาคู่ทุกคู่ยากก็มาร่วมงานเช่นเดียวกันนี่คือบรรยากาศนะครับของงานชาปนกิจศพอาจารย์ยิ้มเมื่อวานนี้มีการร้องเพลงไว้อาลัยนะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งทราบจากงานเมื่อวานนั่นแหละว่าอาจารย์ยิ้มเนี่ยชื่นชอบบทเพลงของวงสุนทราภรณ์นะฮะเขาก็เชิญคุณกงลี่นักร้องฝ่ายประชาธิปไตยนี่แหละขับกล่อมบทเพลงแล้วก็มีเพื่อนมิตรตัวแทนจากกลุ่มต่างๆนะครับกล่าวไว้อะไรมีเพื่อนในมุมนักวิชาการมีนิสิตนักศึกษาที่ได้มีโอกาสเรียนรู้กับอาจารย์ยิ้มมีเพื่อนมิตรจากราวป่ามีเพื่อนมิตรที่ร่วมกันเข้าป่าแล้วกลับคืนสู่มหานครนะครับก็ครบครันละบรรยากาศเนื้อหาสาระก็เต็มเปี่ยมสมบูรณ์อยู่ในนั้นที่สำคัญเนี่ยนะครับก่อนที่จะมีพิธีการชาปนกิจเนี่ยทางคณะเจ้าภาพแล้วก็เพื่อนมิตรของอาจารย์ยิ้มก็จัดให้มีการรำวงนะครับกันตรงหน้าเมนนั่นนะฮะรำวงจริงๆนะครับท่านผู้ชมคือใครที่ไปงานเมื่อวานหรือว่าติดตามข่าวสารติดตามโลกออนไลน์ก็อาจจะไม่สงสัยอะไรแล้วแต่ว่าคนที่อยู่ห่างจากเหตุการณ์เนี่ยนะฮะผมก็จะต้องขยายภาพว่าเขาร้องเพลงเขารำวงกันเป็นเรื่องเป็นราวแล้วไม่ใช่ว่าเพิ่งรำวงกันเมื่อวานที่หน้าเมนนะฮะคืนวันเสาร์ที่พวกผมไปเป็นเจ้าภาพสวดเขาก็มีการรำวงกันในศาลาด้วยเป็นแต่เพียงว่าช่วงคืนวันเสาร์เนี่ยพวกผมกลับกันซะก่อนมีการร้องเพลงก็ตั้งแต่สมัยอดีตนั่นแหละครับแล้วก็รำวงผมก็พยายามสอบถามบังเอิญนั่งติดอยู่กับคุณภูมิธรรมเวชยชัยนี่นะฮะก็สนทนากันว่าโอ้โหพี่นี่เขารำวงกันจริงๆนะครับมันไปยังไงมายังไงก็ทราบว่าเรื่องราวการต่อสู้ในป่าเขาลำเนาไพรณเวลาอดีตนั้นเนี่ยมันไม่มีหอมหรสพมันไม่มีกิจกรรมอย่างอื่นนี่ก่อนบันทึกเทปก็คุยกับอาจารย์ธิดาถาวรเศรษฐพอดีเจอกันหน้าสตูดิโอนี่แหละครับอาจารย์ธิดาก็เล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนยามค่ำคืนก็กินกาแฟเขียนบทกวีร้องรำทำเพลงหรือพูดจาปราศัยแลกเปลี่ยนแนวคิดทัศนะทางการเมืองมันไม่มีวงสุรามันไม่มีวงดื่มกินสังสรรค์เมาสวนเสหามันไม่มีบรรยากาศอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นกฎกติกาเป็นวินัยของพื้นที่การต่อสู้ดังกล่าวทีนี้จะทำยังไงกันล่ะครับจะผ่านค่ำคืนแต่ละคืนไปได้ส่วนใหญ่มันก็จะมีอย่างนี้แหละครับร้องเพลงแล้วก็รำวงกันไปดังนั้นเขาบอกว่าอาจารย์ยิ้มนี่ก็
ชื่นชอบติดอกติดใจในกิจกรรมรำวงนี้มากหมอเหวงนี่ก็คนหนึ่งอาจารย์ธิดาว่าและผมก็คงมีอีกหลายๆคนนะเพราะว่าเมื่อวานนี่นะฮะผมนั่งดูตรงหน้าเมนเนี่ยคนที่ไปรำวงกันอยู่เนี่ยนะครับก็รุ่นอาจารย์ยิ้มทั้งนั้นนะฮะคือ60ขึ้นนะแล้วก็ถามกันดูก็ทราบว่าจำนวนหลายต่อหลายคนก็เป็นเพื่อนร่วมแนวคิดร่วมแนวทางการต่อสู้กับอาจารย์ยิ้มมาตั้งแต่วัยหนุ่มสาวเขาร้องเพลงกันไปรำวงกันไปผมนั่งสังเกตการถ่ายรูปเก็บเอาไว้บ้างแล้วก็ถามตัวเองว่าคนที่เข้าไปรำวงนั้นเนี่ยกำลังมีความคิดมีความรู้สึกอย่างไรแล้วก็ค้นหาคำตอบไวๆให้ตัวเองนะครับว่าคนที่เขากำลังรำวงอยู่เนี่ยเขาก็คงนึกถึงภาพความผูกพันหรือความเกี่ยวข้องในบางเหตุการณ์กับอาจารย์ยิ้มอยู่นั่นเองคือรำบรรยากาศแบบนั้นแล้วได้นึกถึงเหตุการณ์ในครั้งอดีตที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคนที่กำลังรอการเข้าพิธีชาปนกิจนี่ผมก็ว่ามันคงเป็นความรู้สึกที่ยากที่จะอธิบายได้แต่ว่ามันอยู่ข้างในของแต่ละคนนะครับจริงๆเหตุการณ์คล้ายๆกันนี้เนี่ยมันเคยเกิดขึ้นกับประสบการณ์ตรงของผมมาก่อนมันไม่ได้เกิดขึ้นในงานชาปนกิจศพอะฮะแต่มันเกิดจากการมีเพลงมีการรำวงเป็นสื่อแล้วเป็นเรื่องเล่าจากราวป่าเหมือนกันก่อนที่ผมจะเข้ามาทำงานการเมืองเนี่ยนะฮะก็ขออนุญาตเล่าเพิ่มเติมซะเลยผมมีส่วนร่วมในการผลิตรายการรัฐบาลหุ่นเวลานั้นถ้าท่านผู้ชมจำได้เนี่ยก็ออกอากาศทางไอทีวีอยู่ในช่วงข่าวภาคค่ำทุกวันนั่นแหละฮะผมก็รับผิดชอบทั้งเรื่องของการช่วยกันคิดบทคิดอารมณ์ขันที่เขาเรียกว่าคิดมุกเนี่ยนะครับใส่มุกโน้นมุกนี้ไปให้มันสนุกสนานเฮฮาแล้วก็ภาคเสียงเป็นหุ่นนักการเมืองหลายๆคนด้วยกันในตอนทำงานก็ได้มีโอกาสสัมผัสสนิทสนมกับคุณยานีตราโมทคุณยานีตราโมทหรือพี่โยเนี่ยนะฮะเป็นทายาทเป็นลูกชายของครูดนตรีไทยซึ่งถือว่าเป็นปูชนียบุคคลด้านดนตรีไทยคนหนึ่งเลยนะครับของสังคมไทยก็คือคุณครูมนตรีตราโมทด้วยความที่ผูกพันสนิทสนมกับพี่โยยานีเนี่ยก็วันหนึ่งที่บ้านของพี่โยเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการจัดงานรำลึกคารวะมุทิตาจิตให้กับคุณครูมนตรีตราโมทพี่โยก็กรุณาชวนผมเชิญชวนเพื่อนฝูงพี่น้องทีมงานรัฐบาลหุ่นเนี่ยไปร่วมงานแล้วมีจังหวะก็ถือโอกาสร่วมกันสร้างสีสันไปพูดคุยไปทำกิจกรรมอะไรนิดๆหน่อยๆพอให้คลึกครื้นกันในงานด้วยก็เป็นการสร้างบรรยากาศสนุกสนานว่ากันอย่างนั้นทีนี้แน่นอนที่สุดนะครับงานรำลึกถึงครูมนตรีตราโมทเนี่ยมันก็จะต้องมีการเล่นเพลงนะครับมีการนำเอาผลงานของครูมนตรีมาขับกล่อมมาแสดงผ่านลูกหลานผ่านลูกศิษย์รุ่นต่อรุ่นก็ตามเถอะเพื่อให้ทุกคนที่อยู่ในงานเนี่ยได้สัมผัสกับชิ้นงานอมตะของครูมนตรีร่วมกันก็เล่นกันไปเล่นกันมานั่นแหละครับท่านผู้ชมปรากฏว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งอ่ะเขาเล่นเพลงงามแสงเดือนแม้คนที่ดูรายการเข้าใจตรงกันนะเนี่ยนะครับผมว่าอายุอานามก็พอควรละหรือแม้กระทั่งเป็นคนหนุ่มสาวรุ่นผมหรือว่าอ่อนกว่าผมเล็กน้อยก็เถอะผมว่ามันน่าจะต้องได้ยินเพลงนี้นะงามแสงเดือนมาเยือนส่องล่างามใบหน้ามาสู่วงรำเนี่ยนะฮะเราเล่นกันเพื่อสนุกเนี่ยเขากำลังเล่นเพลงนี้อยู่ตีด้วยระนาดผมจำได้จู่ๆเนี่ยนะครับมีคุณตาคนหนึ่งทราบภายหลังว่าอายุสัก80เศษแล้วแกเดินออกมาตรงเสื่อที่เขาปูเป็นลานว่างนั่นแหละครับแล้วก็รำตรงเสื่อนั้นน่ะรำเฉยๆอย่างนั้นนะครับทีนี้ทีแรกเนี่ยนะฮะผมอยู่ในงานเนี่ยผมก็นึกว่านี่เป็นชุดการแสดงหรืออาจจะเป็นเพื่อนมิตรใดๆของคุณครูมนตรีตราโมทซึ่งเตรียมไว้ว่าจะต้องแสดงชุดนี้แต่พอดูอีกทีเนี่ยไม่น่าจะใช่ชุดการแสดงเพราะว่าพี่โยซึ่งเป็นลูกชายตลอดจนพี่ๆน้องๆของพี่โยแล้วก็คนที่เป็นผู้จัดงานเนี่ย
ไม่มีใครรู้จักเลยแล้วทุกคนทำหน้าเหลือหลากันหมดว่าเอ้าคุณตาออกมารำได้ยังไงก็รำอยู่สักพักหนึ่งแหละครับก็ถึงเวลาที่พวกผมนี่แหละในฐานะคนที่ตอนนั้นจับไมค์ทำหน้าที่คล้ายๆผู้ดำเนินรายการร่วมเพื่อสร้างสีสันเนี่ยนะฮะก็ต้องเข้าไปยกมือไหว้แล้วก็ถามคุณตาว่าคุณตาไปยังไงมายังไงนะครับแล้วก็ทำไมถึงออกมารำเพลงนี้ท่านผู้ชมครับปรากฏว่าคุณตาวัย80เศษเนี่ยนะฮะบอกว่าเป็นอดีตทหารซึ่งเคยไปรบในสงครามโอ้โหนู่นนะครับคิดดูก็แล้วกันนะฮะเหตุเกิดตอนนั้นเนี่ยประมาณปี2548 49ที่ผมเจอคุณตาไปรำอยู่นั่นนะฮะตอนนั้นน่ะคุณตาอายุ80กว่าเพราะนั้นสงครามที่คุณตาเจอเนี่ยผมว่านู่นนะครับรุ่นปี2500 2500ต้นๆนู่นน่ะเป็นทหารนะครับเป็นทหารไทยนี่แหละไปรบอยู่ในป่าแล้วคุณตาก็บอกว่าในวินาทีที่อยู่กันในป่าเนี่ยนะครับมันไม่รู้จะทำอะไรกันไงเพื่อนร่วมรบด้วยกันเนี่ยทหารไทยทั้งสิ้นนะฮะก็เลยมีบางช่วงบางคืนเนี่ยพระจันทร์กระจ่างจ้าเป็นคืนวันเพ็ญเนี่ยนะครับก็ร้องเพลงนี้กันนะแล้วก็รำกันในป่านั่นนะครับงามแสงเดือนมาเยือนสองล่างามใบหน้ามาสู่วงรำคุณตาบอกว่าหลายครั้งหลายคราวในป่ากับเพื่อนนักรบไทยด้วยกันก็รำเพลงนี้ทีนี้รู้ว่ามีงานนี้ได้ยังไงอันนี้สิครับน่าสนใจคุณตาแกบอกว่าแกไปทำธุระที่ธนาคารแล้วก็ไปเห็นที่เคาน์เตอร์ธนาคารเนี่ยนะครับเขาวางไอ้แผ่นประชาสัมพันธ์งานนี้คือหมายความว่าลูกๆหลานๆหรือลูกศิษย์ลูกหาของคุณครูมนตรีเนี่ยเวลาจัดงานก็ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆก็มีคนเอาแผ่นประชาสัมพันธ์งานเนี่ยไปวางที่เคาน์เตอร์ธนาคารด้วยคุณตาเนี่ยไปเห็นจากธนาคารนั่นแหละครับแล้วก็จำอยู่ตลอดเวลาว่าเพลงงามแสงเดือนเนี่ยเป็นผลงานของคุณครูมนตรีตราโมทก็เลยจดจำวันเวลาแล้วเดินทางมาเองนะครับมาที่บ้านที่เขาจัดงานโดยไม่รู้จักใครเลยไม่รู้จักแม้กระทั่งลูกศิษย์ลูกหาทายาทใดๆของครูมนตรีรู้จักแต่ผลงานอย่างเดียวว่าเพลงนี้ครูมนตรีตราโมทเป็นคนประพันธ์ก็มารออยู่นะฮะแล้วความที่งานดนตรีไทยอ่ะครับท่านที่เคารพการที่มีคนอายุเยอะๆมานั่งอยู่เนี่ยมันดูไม่น่าจะแปลกใจอะไรถูกไหมฮะถ้าเป็นคอนเสิร์ตของวงร็อกคอนเสิร์ตวงเฮฟวี่เมทัลแล้วก็มีคนอายุ 7-80 มานั่งอยู่เนี่ยค่อยสะดุดตาคนคงเข้าไปถามแต่แรกแต่นี่เป็นงานดนตรีไทยทั้งงานเนี่ยนะครับคุณตามานั่งอยู่เนี่ยทุกคนก็รู้สึกกลมกลืนกับบรรยากาศต่อเมื่อออกมารำเนี่ยนะฮะถึงได้ถามไทยถึงได้เข้าใจกันนี่นะฮะคือสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วแล้วเราได้ถามคุณตาต่อนะครับวันนั้นว่าตอนที่รำอยู่เนี่ยคุณตารู้สึกยังไงประวัติรำคนเดียวนะครับเพลงก็เล่นไปร้องไปคุณตาก็รำไปคุณตาบอกว่าเห็นแต่ภาพเก่าๆเห็นแต่ภาพเรื่องราวในคืนพระจันทร์กระจ่างจ้าที่รำวงเพลงนี้ร่วมกับเพื่อนๆในป่านั้นเพราะฉะนั้นผมเนี่ยนะฮะเมื่อวานเนี่ยนั่งดูบรรยากาศที่เขารำวงกันอยู่หน้าเมนเนี่ยผมก็เชื่อว่าเพื่อนมิตรของอาจารย์ยิ้มเนี่ยแต่ละคนที่ออกไปรำเนี่ยไม่ได้เห็นภาพในบริเวณงานล่ะครับแต่ว่านึกภาพย้อนไปในวันเวลาของการอดีตสองเหตุการณ์นะครับที่ผมเอามาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังเนี่ยไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกับการเมืองหรือไม่เกี่ยวกับการเมืองแต่ผมคิดว่ามันให้ข้อคิดอะไรกับเราบางอย่างว่าคนคนหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าได้สร้างผลงานเอาไว้เป็นที่ประจักษ์เป็นที่ยอมรับหรือว่ามีพลังต่อชีวิตของผู้อื่นเรื่องพวกนี้เนี่ยนะครับมันไม่มีใครจะลบเลือนถ่ายถอนกันไปได้ดังนั้นครูมนตรีตราโมทเนี่ยนะครับสร้างผลงานที่เป็นเพลงไทยเดิม
ที่เป็นผลงานอมตะไว้เนี่ยมันไปอยู่ในหัวใจของใครต่อใครหลายๆคนนะครับแล้วพลังพวกนี้เนี่ยมันบริสุทธิ์พอที่จะแสดงออกกันมาได้โดยที่ไม่ต้องมีใครไปเสกสรรปั้นแต่งและมันมีเรื่องราวมันมีประวัติศาสตร์ในตัวตนคนเหล่านั้นที่เกี่ยวพันกับผลงานที่บุคคลหนึ่งได้สร้างเอาไว้ชั้นใดชั้นนั้นเช่นเดียวกันอ่ะคือผมว่าคนอย่างอาจารย์ยิ้มหรือใครก็ตามเถอะถ้าได้สร้างผลงานซึ่งมันมีคุณค่ามันเป็นคุณประโยชน์มันให้สติมันให้ปัญญามันให้พลังใจกับผู้คนแล้วก็จะผ่านไปนานแค่ไหนเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านั้นมันก็ยังคงอยู่เพลงงามแสงเดือนมาเยือนสองล่าเนี่ยนะฮะถ้ากับผมกับท่านกับหลายๆคนเนี่ยมันก็อาจจะมีความหมายเป็นว่าเพลงไทยเดิมที่เราเรียนรู้กันมาตลอดเราได้ยินตั้งแต่ชั้นประถมแล้วก็มันก็ยังคงเป็นเพลงไทยเดิมอยู่อย่างนั้นแต่ว่าสำหรับทหารไทยกองหนึ่งเมื่อ 6-70 ปีที่แล้วนี่มันเป็นสายใยผูกพันนะครับมันเป็นพลังที่ยังคงนึกถึงกันมันยังเป็นสิ่งทรงคุณค่าที่ลูกหลานควรจะรับรู้แล้วก็ช่วยรักษาสืบทอดกันไว้นี่คือผลผลิตในทางปัญญานี่คือผลผลิตที่วันเวลาเนี่ยได้ประเมินค่าเอาไว้แล้วผ่านทางผลกระทบหรือความผูกพันที่เกิดขึ้นกับผู้คนนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเอาเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าให้กับท่านผู้ชมได้รับฟังนะครับเพราะว่าเป็นประสบการณ์ตรงที่ผมเพิ่งสัมผัสพบมาพอดีแล้วก็มีมุมบางมุมที่มองเห็นแล้วก็อยากจะชี้ให้ท่านเห็นซะด้วยกันในวาระนี้เอาละครับเสร็จจากเรื่องงานศพอาจารย์ยิ้มเสร็จจากเรื่องบรรยากาศแวดล้อมแล้วก็ไปกันต่อนะครับข่าวสารวันนี้ก็หลายเรื่องอยู่พอสมควรไปเรื่องว่าดร.ชัชชาติสิทธิพันธ์ตกลงจะเป็นหรือไม่เป็นกรรมการยุทธศาสตร์กันแน่ก่อนดีกว่าคือดร.ชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยนะฮะก่อนหน้ารัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรเอาถึงว่าแม้กระทั่งช่วงต้นๆของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็ตามเนี่ยยังไม่เป็นที่รู้จักในแวดวงการเมืองเท่าใดนักครับแม้ว่าจะเข้ามามีบทบาทเป็นทีมที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้ว่ามีสถานะอะไรที่ชัดเจนมากก็ต่อเมื่อได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมแล้วก็ได้มีโอกาสขึ้นเวทีพูดจาอธิบายความในบทบาทหน้าที่ของตัวเองหลายต่อหลายครั้งเข้าก็เริ่มมีความรู้สึกว่าชักเข้าตากรรมการหลังจากนั้นมีการปรับครม.ดร.ชัชชาติก็จากรัฐมนตรีช่วยก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมาบวกกับว่าตอนนั้นรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรกำลังจะทำโครงการวางแผนระบบการคมนาคมขนส่ง2ล้านล้านบาทดร.ชัชชาติถือธงเป็นหัวหอกเป็นผู้รับผิดชอบหลักอธิบายเรื่องนี้ตามเวทีต่างๆทั้งหลายอ้าวก็เริ่มเข้าหูเข้าตาเข้าใจผู้คนมากขึ้นประจวบกับว่าในโลกโซเชียลเนี่ยนะฮะก็มีคนช่วยกันสร้างสีสันช่วยกันอธิบายขยายภาพดร.ชัชชาตินะฮะจนมีการส่งภาพต่อกันไปมีการแต่งตัวเรียนแบบที่เขาเรียกคอสเพลย์แล้วก็มีการแชร์กันไปหลากหลายอธิบายว่านี่คือรัฐมนตรีที่แกร่งที่สุดในปัตตภีก็กระแสขึ้นหม้อนะครับก็กลายเป็นคนหนึ่งที่ถูกพูดถึงกว้างขวางในสังคมการเมืองไทยหลังรัฐประหารก็เงียบหายไปนะครับข่าวล่าสุดก็ไปเป็นผู้บริหารของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งก็ยังไม่ฮือฮาแล้วครับไปเป็นประธานหรือว่าไปเป็นผู้บริหารบริษัทอสังหาริมทรัพย์มาฮือฮาหนักเอาอีตรงอยู่ๆมีข่าวว่าไปนั่งเก้าอี้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ของรัฐบาลนี่แหละเขาประกาศมาตั้งแต่วันที่28กันยายนก็ปรากฏว่ามีคนพูดถึงมีคนวิพากษ์วิจารณ์ทุกแง่มุมแล้วครับถึงดร.ชัชชาติท่ามกลางความงุนงงสงสัยถามไถ่กันว่าเอ้าแล้วไปยังไงมายังไงคือทางฝั่งรัฐบาลเนี่ยนะฮะดร.วิษณุเครืองามซึ่งรู้ภายหลังว่าเป็นคนติดต่อโดยผ่านทีมงานเนี่ยนะฮะบอกว่าดร.ชัชชาติรับปากแล้วว่าจะมาเป็นกรรมการยุทธศาสตร์นี่แน่ๆ
ไปหลายๆคนในรัฐบาลก็พูดในทํานองเดียวกันนะครับจนในที่สุดเจ้าตัวดร.ชัชชาติก็ออกมายืนยันนะครับว่าขอไม่รับตําแหน่งนี้ภายใต้อะไรล่ะเขาเรียกวรรคทองก็แล้วกันที่บอกว่าแม้หลักสําคัญของกลยุทธ์ก็คือการรู้ว่าอะไรไม่ควรทําก็จบแล้วครับตกลงชัชชาติสุทธิพันธ์ก็ไม่ได้มีชื่ออยู่ในกรรมการยุทธศาสตร์ทีนี้ผมไม่มีชื่ออยู่ในกรรมการยุทธศาสตร์นี่นะฮะคนเขาก็ไปถามดร.วิษณุว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยดร.ชัชชาติที่ไม่รับเนี่ยเป็นเพราะว่าสื่อสารกันคลาดเคลื่อนกับทีมของดร.วิษณุหรือไม่อย่างไรจริงๆผมก็ว่าผมเรียงข่าวไว้แล้วนะฮะแต่หาไม่เจอแต่เอาละผมอ่านแวบๆแล้วเห็นว่าดร.วิษณุบอกว่ามันไม่ใช่สื่อสารคลาดเคลื่อนละแต่ว่าคงเป็นเหตุผลเฉพาะบุคคลเฉพาะส่วนซึ่งดร.วิษณุบอกก็เอาเข้าใจได้ไม่เป็นไรก็แต่งตั้งไงเสียดายความรู้ความสามารถทางฝ่ายของพลโทสรรเสริญโฆษกรัฐบาลนั่นนะฮะก็บอกว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องเสียหน้าเสียตาอะไรหรอกก็เมื่อว่าคนที่เขาได้รับการแต่งตั้งเขาบอกว่าเขาไม่พร้อมจะมาทำงานก็เป็นหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องก็จะต้องหาคนใหม่เข้ามาทำเข้ามาว่ากันต่อไปผมนี่เคารพการตัดสินใจของทุกคนทุกฝ่ายนะครับผมก็เรียนว่าถ้าดร.ชัชชาติเนี่ยรับเก้าอี้กรรมการยุทธศาสตร์จริงนะฮะผมก็เคารพในการตัดสินใจทำยังไงล่ะครับท่านผู้ชมครับคนเราวิถีทางการตัดสินใจไม่เหมือนกันหรือถ้าไม่รับผมก็เคารพอีกนะครับว่าดร.ชัชชาติก็คงพิจารณาถี่ถ้วนถ่องแท้แล้วแล้วก็คงมีเหตุผลในการตัดสินใจเช่นนั้นส่วนรัฐบาลจะไปเชิญใครมาเนี่ยอันนี้เราทักท้วงห่วงห้ามไม่ได้แล้วครับเพราะว่ามันเป็นอำนาจหน้าที่ที่เขาบอกว่ามันต้องมีตามตัวบทกฎหมายแล้วคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติจะสร้างผลงานออกมายังไงผมก็ไม่กังวลอีกครับแล้วไม่คิดจะไปสกัดขัดขวางด้วยก็จะรอดูว่าท่านจะมีผลงานชิ้นโบแดงกันมาสักขนาดไหนสิ่งที่อยากจะแสดงความคิดเห็นกับเรื่องนี้ก็คือว่าในทางส่วนตัวเนี่ยนะครับผมพูดมาตลอดว่าโลกยุคปัจจุบันมันเปลี่ยนแปลงไปไวมากนะเพราะนั้นการที่อยู่ๆคนกลุ่มหนึ่งจะกำหนดยุทธศาสตร์ชาติล่วงหน้าไว้20ปีแล้วบอกว่ารัฐบาลหลังจากนี้มาต้องทำตามถ้าไม่ทำตามแล้วก็มีบทลงโทษตามกฎหมายเนี่ยนะครับผมว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่มันจะสำเร็จตามความต้องการแม้ว่าไอ้คำว่ายุทธศาสตร์ชาติเนี่ยนะครับบรรดาผู้เกี่ยวข้องบอกว่ามันปรับมันแก้ได้แต่เอาเข้าจริงๆไปดูเนื้อในเถอะครับกติกาในการปรับแก้นั่นนะถ้าหากฝ่ายที่คุมเกมอำนาจไม่เห็นด้วยไม่ให้แก้แล้วก็โอ้โหเป็นเรื่องยากลำบากแล้วครับทีนี้เมื่อสิ่งที่กำลังจะทำเนี่ยมันมีปัญหาว่ามันสอดคล้องกับสภาพความจริงของบ้านเมืองของสังคมหรือเปล่านี่ก็ว่าหนักแล้วนะฮะยังไม่พักต้องไปมองว่าเนื้อหาสาระของยุทธศาสตร์ชาติที่ออกมามันต้องล้อกับกลไกของรัฐธรรมนูญที่วางเอาไว้มันต้องล้อกับกลไกกติกาต่างๆทั้งหลายซึ่งชี้ไปในทางเดียวกันนะครับว่าเป็นทางที่คงจะไม่สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยอันเป็นสากลนี่ผมไม่ได้กล่าวหานะครับนี่พูดตามเนื้อผ้าเลยผมอาจจะพูดผิดก็ได้คือรัฐบาลโทษรัฐธรรมนูญนี้อาจจะเป็นรัฐธรรมนูญที่ส่งเสริมประชาธิปไตยสุดลิ่มทิ่มประตูกฎกติกาต่างๆที่วางไว้อาจจะเป็นประชาธิปไตยแน่แท้อาจจะเป็นเช่นนั้นก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าผมเห็นต่างผมคิดว่าไม่ใช่ส่วนท่านผู้ชมจะคิดเห็นอย่างไรก็สุดแท้แต่ท่านจะใช้วิจารณญาณแต่สิ่งที่ผมอธิบายเนี่ยผมยืนยันว่ามันยืนอยู่บนพื้นฐานของความปรารถนาดีต่อบ้านเมืองเหมือนกันนะฮะไม่ใช่ว่าแม้จะแช่งชักหักกระดูกให้รัฐบาลชุดนี้ประสบความล้มเหลวซะทุกอย่างและผมสบายใจไม่ใช่ฮะท่านทำสำเร็จเนี่ยผมก็ดีใจแต่ว่าผมเห็นว่าแนวทางเนี่ยมันไปยากดังนั้นใครก็ตามที่เข้าไปอยู่ในกรรมการยุทธศาสตร์ชาตินี่นะครับเรื่องความรู้ความสามารถผมเคารพทุกคนนะครับผมไม่เคยไปพูดเลยว่าผมเก่งกว่าใครต่อใครเข้าแล้วใครเขาจะบอกว่าเก่งกว่าผมเนี่ยผมก็เฉยๆ
เพราะผมคิดว่ากลองจะดีมต้องคนอื่นตีแล้วดังนะไม่ใช่ว่าอยู่ๆดังเองนะไม่ใช่แต่ว่าเมื่อเข้าไปแล้วนี่นะครับมันยังไงล่ะมันจะสามารถจะคิดอ่านทำการได้เต็มความรู้ความสามารถของตัวเองหรือเปล่ามีอิสระทางความคิดมากพอที่จะกำหนดสิ่งที่เรียกว่ายุทธศาสตร์ได้ไหมคือผมไม่เข้าใจนะครับว่าถ้าคนที่มานั่งวางยุทธศาสตร์ไม่มีอิสระทางความคิดเต็มที่แล้วจะกำหนดสิ่งที่เรียกว่ายุทธศาสตร์ได้ยังไงเพราะว่ายุทธศาสตร์มันไม่ใช่เรื่องที่คิดกันวันนี้พรุ่งนี้นะครับโอ้โหมันต้องวางยาวอะฮะทีนี้คนอะไรคนที่จะวางอะไรยาวๆวางอะไรที่จะเป็นเรื่องใหญ่ๆแต่คิดภายใต้กรอบจำกัดว่าต้องตรงตามความต้องการของใครหรือคนกลุ่มไหนเป็นการเฉพาะแหกออกจากตรงนี้ไม่ได้เนี่ยเท่านี้ก็เรียกว่ายุทธศาสตร์ไม่ได้แล้วนะครับนี่ถ้าพูดกันตามหลักเลยนะดังนั้นก็เอาเถอะครับใครจะเป็นกรรมการใครจะไม่เป็นกรรมการผมไม่ทราบแล้วครับก็สุดแท้แต่ว่าสิ่งที่เราอยากเห็นก็คือว่ากรรมการชุดนี้เนี่ยนะฮะเวลาทำอะไรที่เรียกว่ายุทธศาสตร์ชาติมาแล้วนี่แล้วถ้าเกิดว่าเดินไปข้างหน้าแล้วมันไปไม่ได้จริงมันไปเกิดปัญหาเนี่ยมันจะมีกระบวนการในการรับผิดชอบต่อสิ่งที่ท่านได้ทำกันมายังไงนี่ผมไม่ได้หาเรื่องหาราวนะครับแต่ผมคิดว่าประชาชนนี่ควรมีสิทธิ์ได้รับรู้เรื่องพวกนี้บ้างอ่ะคือไม่ใช่ว่าเขาตั้งมาวางแล้วท่านก็วางแล้วก็โบกมือบ๊ายบายนะครับพอหลังจากนี้เนี่ยนะฮะมันมีปัญหามันไปไม่ได้มันยุ่งวุ่นวายกันขึ้นมาอีกท่านก็บอกไม่รู้แล้วก็วางไว้แล้วนั่นแหละยุทธศาสตร์ส่วนที่มันมีปัญหาวันนี้เนี่ยมันไม่ได้ผิดที่ยุทธศาสตร์มันผิดอยู่ที่สถานการณ์เนี่ยมันดันขัดกับยุทธศาสตร์ซะเองนั่นไอ้รูปธรรมของสิ่งที่เรียกว่าความรับผิดชอบเนี่ยมันจะไม่มีเพราะว่าอำนาจที่ตั้งมาก็ไม่ได้ยึดโยงใดๆกับประชาชนดังนั้นคนที่เข้าไปทำเนี่ยนะฮะผมก็ไม่ว่าอะไรท่านนะครับอย่างที่บอกว่าเป็นสิทธิ์คนที่ไม่เข้าไปทำเนี่ยผมก็เคารพในการตัดสินใจทีนี้ถามกันง่ายๆแล้วถ้าเป็นผมล่ะจะเอายังไงผมไม่ทำครับจริงๆอะแล้วใครที่นั่งดูอยู่ไม่ต้องตะโกนสวนจอทีวีมานะครับว่าเขาไม่เชิญแกไปทำหรอกไอ้ณัฐวุฒิก็รู้อยู่ครับว่าเขาไม่เชิญแต่เกิดว่ามาเชิญเนี่ยก็ไม่ทำเพราะว่าผมเห็นต่างจริงๆนะครับเอ้าเราจะพักกันสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่เรื่องนายกปูตกลงจะลี้ภัยทางการเมืองหรือเปล่าถ้าลี้จะลี้ที่ไหนแล้วจะลี้ได้ไหมยังไงเนี่ยนะฮะก็ยังคงเป็นข่าวคราวพูดถึงกันอยู่ตรงนี้ต้องมองกันให้ชัดก่อนนะครับท่านผู้ชมว่าไอ้คำว่านายกปูกำลังขอลี้ภัยที่ประเทศอังกฤษเนี่ยมันเป็นรายงานข่าวจากสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศส่วนท่าทีของบุคคลก็เป็นท่าทีของฝ่ายรัฐในประเทศไทยหรือฝ่ายการเมืองอื่นๆมันยังไม่มีคำแถลงหรือคำยืนยันจากทั้งเจ้าตัวนายกยิ่งลักษณ์ทีมงานฝ่ายกฎหมายหรือตัวแทนใดๆซึ่งอ้างว่าได้รับมอบหมายจากเจ้าตัวไม่มีนะครับดังนั้นเนี่ยข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรส่วนตัวผมก็สรุปให้ไม่ได้แต่ก็บอกได้ว่าถ้าหากมีการขอลี้ภัยจริงนะครับแล้วผลออกมาว่าได้เป็นผู้ลี้ภัยหรือไม่เป็นเนี่ยมันไม่เป็นความลับหรอกครับเดี๋ยววันหนึ่งเนี่ยสื่อมวลชนซึ่งขณะนี้เนี่ยนะครับสื่อต่างประเทศเนี่ยเขาก็ติดตามเกาะติดเรื่องนี้อยู่เหมือนกันอันนั้นผมว่ายังเป็นเรื่องรองนะแต่เรื่องหลักที่จะชวนคุยวันนี้ก็คือว่าผมดูอาการเนี่ยนะครับบางคนบางฝ่ายโดยเฉพาะยิ่งในประเทศไทยไปไกลมากเลยนะฮะอย่างดร.วิษณุพยายามจะอธิบายว่าการขอลี้ภัยทางการเมืองเนี่ยนะครับโดยหลักโดยตัวบทกฎหมายเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงเนี่ยอันนี้ผมก็ว่าไปค่อนข้างไกลแต่ว่าระดับดร.วิษณุพูดเนี่ยยังไงท่านก็ต้องเกี่ยวหลักเอาไว้ได้อะเพราะฉะนั้นท่านก็มีหลักอธิบายว่านี่พูดไปตามหลักการ
ส่วนจะได้หรือไม่ได้ยังไงนั้นก็ไปว่ากันอีกทีในข้อเท็จจริงแต่ผมดูเนี่ยนะฮะสมาชิกพรรคการเมืองบางพรรคซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นพรรคฝ่ายตรงข้ามกับนายกยิ่งลักษณ์มาตลอดเนี่ยนะอันนี้ผมว่าไปไกลกว่าและผมก็ไม่ทราบนะครับว่าขณะนี้นายกยิ่งลักษณ์เนี่ยนะครับที่บอกว่าเดินทางไม่ได้อยู่ในประเทศไทยแล้วเนี่ยไปอยู่ไกลแค่ไหนแต่ผมว่าความเห็นของบางพรรคการเมืองเนี่ยไปไกลกว่าที่นายกยิ่งลักษณ์ไปแน่นอนฮะคืออยู่ๆก็มานั่งตั้งโต๊ะแถลงบอกว่าที่มีข่าวว่านางสาวยิ่งลักษณ์จะไปขอเป็นผู้ลี้ภัยทางการเมืองนั้นขอเรียนว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าการเป็นผู้ลี้ภัยทางการเมืองมันจะต้องอย่างโน้นอย่างนั้นอย่างนี้ส่วนคดีจำนำข้าวของนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยนะครับมันไม่เข้าหลักเกณฑ์อย่างนั้นอย่างนี้ก็ว่ากันไปไกลเลยนะอันนี้ผมดูข่าวผมก็ใจหายนะครับว่าเอ๊ะที่มีข่าวว่าเขาจะขอลี้ภัยกันทางการเมืองถ้าจริงเนี่ยนะครับเขาขอลี้ภัยกับประเทศอังกฤษไม่ใช่เหรอดังนั้นคนที่จะพิจารณาว่าจะเป็นผู้ลี้ภัยหรือไม่จะเข้าหลักเกณฑ์หรือเปล่าเนี่ยมันหน้าที่รัฐบาลอังกฤษเขาไม่ใช่เหรอครับแต่ในบางพรรคการเมืองก็ให้คนที่ออกมานั่งอธิบายกันโคลมเอาซะว่าวันนี้พรุ่งนี้มะรืนหรือวันไหนก็ตามเถอะข่าวออกว่ารัฐบาลอังกฤษเขารับเป็นผู้ลี้ภัยทำยังไงกันต่อครับทีนี้คือผมว่าค้านกันไปค้านกันมานี่ค้านเข้าไปถึงรัฐบาลอังกฤษแล้วนะครับอันนี้ผมว่าก็ต้องดูกันนิดนึงเหมือนกันนะครับท่านที่เคารพครับคือไม่งั้นนี่นะไอ้ความที่ว่าเรามีอคติทางการเมืองกันมากหรือเรามีความรู้สึกว่าจะต้องตามค้านกันให้ได้ทุกมุมทุกมิตินี่นะฮะบางทีมันเลยเถิดอ่ะด้วยความเคารพนะครับต่อให้เป็นรัฐบาลไทยก็เถอะสมมุติว่าท่านนายกปูไปยื่นทำเรื่องขอเป็นผู้ลี้ภัยทางการเมืองณประเทศใดประเทศหนึ่งก็ตามเนี่ยนะฮะรัฐบาลไทยก็ไม่มีสิทธิ์ไปชี้นะครับว่าได้หรือไม่ได้ก็จะชี้ได้ยังไงล่ะครับเขาไม่ได้ขอรัฐบาลไทยก็ไปขอรัฐบาลปลายทางนุ่นแล้วก็รู้ทั้งทราบฮะว่าเรื่องสถานการณ์รัฐประหารเรื่องสถานการณ์คดีที่เกิดขึ้นจากอำนาจของรัฐประหารนี่มันมองไม่เหมือนกันนะนานาประเทศกับในไทยเนี่ยเขามองต่างกันนะครับแต่นี่เอาละผมจะไม่พูดในมุมที่คนในรัฐบาลออกมาแสดงความเห็นเพราะว่าผมอ่านเนื้อเนี่ยนะครับผมว่าเอาละเขายังเกี่ยวหลักกันอยู่แต่ว่าบางพรรคการเมืองอย่างที่ผมว่าไปไกลกว่านายกยิ่งลักษณ์แล้วนี่นะที่บอกว่าโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยนะเป็นโครงการที่เรื่องของการทุจริตเพราะฉะนั้นเรื่องของการทุจริตนี่มันไม่เกี่ยวข้องมันไม่ใช่เรื่องการเมืองไปขอลี้ภัยไม่ได้เอ้าไม่คิดเลยครับว่าถ้าเขาบอกว่าคดีนี้เนี่ยนะครับเกิดขึ้นหลังการรัฐประหารแล้วก็ในกระบวนการดำเนินคดีก่อนถึงชั้นศาลเนี่ยมีการใช้มาตรา44ในหลายขั้นหลายตอนนะฮะมาตรา44เนี่ยไม่ใช่เป็นอำนาจปกตินะครับแต่เป็นอำนาจของหัวหน้าคณะรัฐประหารนี่ถูกไหมล่ะครับตามข้อเท็จจริงเป็นอย่างเงี้ยถ้าข้ออธิบายแบบนี้แล้วจะว่าไงต่อนี่ยังไม่ต้องพูดถึงภาพใหญ่นะครับภาพใหญ่ก็คือว่าในสายตาของนานาประเทศเนี่ยนะฮะผู้นำของประเทศที่มาจากการเลือกตั้งแล้วถูกยึดอำนาจแล้วถ้าหากออกนอกประเทศเนี่ยนะฮะประเทศที่เขาเป็นประชาธิปไตยสากลเนี่ยเขาจะไม่ส่งกลับคืนให้นะเพราะเขาจะส่งคนที่ถูกยึดอำนาจกลับมาให้คณะที่ยึดอำนาจเข้าไปเนี่ยไปย้อนดูสิครับว่ามีที่ไหนเขาทำกันบ้างนี่ก็ต้องพูดกันให้เห็นนะครับว่าหลักการเขาว่ากันยังไงข้อเท็จจริงเขาว่ากันแบบไหนคือผมเป็นห่วงไงครับคือค้านไปค้านมาเนี่ยผมกลัวว่าทางอังกฤษก็จะมีความรู้สึกงงงวยเว้ยเดี๋ยวนี้ฝ่ายค้านเขานี่มาตั้งสาขากันอยู่ที่กรุงเทพด้วยหรือยังไงผมว่ารอดูเถอะครับเรื่องอย่างนี้เนี่ยจะมาชี้หนึ่งชี้สองชี้สามแล้วประเทศปลายทางจะไหนก็ตามอะเขามีบทบาทมีอำนาจหน้าที่โดยตรงเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้านายกยิ่งลักษณ์ไปขอก็ขอกับเขาเนี่ย
ให้เขาตอบมาเองดีกว่าเข้าใจตรงกันนะครับอันนี้ก็ต้องฝากสติกันหน่อยเอาว่ากันอย่างนั้นอีกเรื่องนึงนะครับท่านที่เคารพครับคือตกลงเขาจะเก็บภาษีน้ำกันไหมชาวนาชาวไร่ที่ทำนาทำไร่ซึ่งก็ต้องพูดกันตรงๆอะว่าแค่นี้ก็กรอบเป็นข้าวเกลียบแล้วครับลำบากกันเต็มทีถ้าจะเอาน้ำมาทำนาทำไร่แล้วมีการเก็บภาษีก็จบข่าวเลยครับไม่ต้องเกิดขึ้นจริงอ่ะแค่คิดก็จบข่าวแล้วผมก็ต้องบอกท่านผู้ชมว่าทันทีที่ผมได้เห็นข่าวนี้นะส่วนตัวผมนะผมก็ไม่คิดหรอกครับว่าแม้รัฐบาลที่ไหนแหละครับจะเก็บภาษีน้ำจากชาวนาที่ทำนาเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะยิ่งเกษตรกรรายย่อยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แล้วแต่เรื่องมันเป็นมาถึงขนาดนี้ได้ยังไงเพราะว่านี่รัฐบาลเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งดร.วิษณุซึ่งแน่นอนแล้วครับฐานไฟร้อนๆก็ไปตกหน้าตักดร.วิษณุอยู่แล้วเพราะว่าท่านเนติบริกรใหญ่นี่ท่านก็บอกว่ามันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่การเก็บภาษีจากเกษตรกรรายย่อยเรื่องภาษีน้ำเนี่ยแต่ว่ามีการแบ่งเกณฑ์นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกที่ใช้น้ำในอุตสาหกรรมนะครับหรือว่าใช้น้ำเยอะๆทำสิ่งแวดล้อมเป็นพิษเนี่ยอันนี้ก็ต้องดูกันเห็นดร.วิษณุบอกว่าเข้าใจกันคลาดเคลื่อนเนี่ยเพราะว่าการออกมาให้สัมภาษณ์เป็นการพูดเหมารวมกันไปทั้งหมดก็เลยเป็นปัญหานี่แหละฮะท่านผู้ชมนี่ข้อคิดเหมือนกันนะครับว่ารัฐบาลนะฮะหรือว่าสภาชุดปัจจุบันท่านจะถือว่าท่านอยู่ในอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเท่าใดก็ตามเถอะแต่เรื่องที่มันกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเรื่องที่มันกระทบกับเรื่องปากเรื่องท้องเนี่ยนะฮะท่านทำอะไรรวดๆเร็วๆเอาแต่ว่ามีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเข้าว่าไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่าเวลาคนไม่เข้าใจแล้วนี่พูดจากันไปใหญ่โตมากแล้วนะครับแล้วผมก็ไม่ทราบว่าจะช่วยชี้แจงกับรัฐบาลยังไงเพราะว่าเอาเข้าจริงๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าท่านจะทำกันสักขนาดไหนแม้ว่ารองประธานสนช.จะไปเที่ยวประกาศตามต่างจังหวัดว่าถ้าหากว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยนะฮะมีการเก็บภาษีกับชาวไร่ชาวนาเกษตรกรรายย่อยแล้วเนี่ยเอาภาษีน้ำจากคนกลุ่มนี้แล้วก็ท่านลาออกจากสนช.นั่นท่านก็พูดไปนะครับแต่ความกังวลใจของคนเนี่ยนะฮะมันไปเหมือนไฟลามทุ่งนะคือเวลานี้เนี่ยนะครับถ้าชาวไร่ชาวนาเกษตรกรเขานอนบนกองเงินกองทองโอ้ยตื่นก็รวยครับลำมือก็รวยหลับก็รวยรวย24ชั่วโมงเนี่ยใครมาพูดเรื่องเก็บภาษีน้ำก็ไม่สู้กับอะไรอ่ะแต่วันนี้มันต้องยอมรับสภาพนะฮะว่าเกษตรกรเนี่ยนะครับอยู่สภาพแบบไหนแล้วโอ้มีข่าวนี้เข้ามาเอาละผมเชื่อว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยรัฐบาลก็คงจะทำความเข้าใจกันจนได้แต่ว่าไอ้ที่มันไปแล้วโกลาหลไปแล้วนี่นะครับมันไม่ง่ายแล้วนะแล้วไม่มีใครไปบิดเบือนอะไรด้วยนะครับเนี่ยแต่ผมก็ไม่ทราบว่าท่านไปสื่อสารกันแบบไหนนะทีนี้การจะไปเก็บภาษีน้ำชาวนานี่ไม่ใช่ข่าวปล่อยอย่างที่ผมบอกฮะไม่ใช่เรื่องบิดเบือนแต่ว่าผมนึกถึงว่าในช่วงปี2548นะฮะช่วงปลายๆรัฐบาลทักษิณนี่ท่านเชื่อไหมครับว่ามีการไปปล่อยข่าวถึงขั้นว่าจะมีการเก็บภาษีคนอ้วนนี่ผมจำได้เลยนะแล้วให้วุ่นให้วายนะครับรัฐบาลเวลานั้นต้องเที่ยวชี้แจงเหมือนกันนะว่ามันจะมีที่ไหนล่ะครับเก็บภาษีคนอ้วนแต่ว่าอันนั้นเนี่ยเป็นเกมการเมืองนะมีการไปสร้างความสับสนโกลาหลแต่สุดท้ายเมื่อไม่มีข้อเท็จจริงอะไรปรากฏก็จบกันได้แต่ว่าอันนี้มันมีข้อเท็จจริงในเรื่องพรบทรัพยากรน้ำอยู่ด้วยดังนั้นเนี่ยนะครับผมก็เห็นว่าเป็นหน้าที่ที่สภาชุดนี้ต้องโชว์ฝีมือเหมือนกันนะแล้วก็เป็นหน้าที่ที่รัฐบาลชุดนี้เนี่ยจะต้องเผชิญบททดสอบสำคัญก็คือแต่ก่อนมาเนี่ยนะครับตลอดเวลา3ปีกว่าๆท่านออกกฎหมายกันเนี่ยมันจบในตัวไงครับ
ใส่เข้าไปในสนช.ในสนช.จะพิจารณา3วาระรวดก็ได้หรือกี่วาระก็ได้จะเกม0กี่วาระก็ว่ากันไปเพราะมันไม่มีฝ่ายค้านมันไม่มีใครอภิปรายคัดง้างกันอย่างจริงจังยกมือขึ้นสักถามก็พอหอมปากหอมคอพอให้ได้แสดงบทบาทพอให้ได้ออกทีวีวิทยุรัฐสภาพอให้หนังสือพิมพ์เนี่ยนะครับมีเนื้อออกมาตีพิมพ์กันบ้างแต่ว่าพรบ.ทรัพยากรน้ำพอมาตรงนี้เนี่ยมันไปกระทบเอากับความเข้าใจและความรู้สึกของประชาชนดังนั้นก็ต้องตามดูนะครับว่ารัฐบาลจะชี้แจงกันแบบไหนเพราะว่าดร.วิษณุบอกไม่เก็บภาษีน้ำจากเกษตรกรรายย่อยพอเอาเข้าจริงๆคือแม้ว่าในใจผมส่วนตัวผมเชื่อว่าไม่มีรัฐบาลไหนทำแบบนี้เนี่ยนะฮะแต่พอพูดอย่างนี้สั้นๆเนี่ยนะครับคนก็ถามขึ้นมาต่อทันทีเอาแล้วยังไงถึงเรียกว่ารายย่อยยังไงถึงเรียกว่ารายใหญ่แล้วอันไหนถึงจะเก็บเท่าไหร่โอ้โหท่านเชื่อผมอะเรื่องนี้น้องๆรามเกียรตินะครับยาวแล้วฮะต้องไปค้นหากันแล้วว่ามันมากันถึงจุดนี้ได้ยังไงแต่เมื่อมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยนะครับจะเรียกความเข้าใจกลับคืนจากประชาชนเนี่ยต้องโชว์ฝีมือกันหน่อยครับต้องแสดงความสามารถกันหน่อยวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพรุ่งนี้ว่ากันใหม่ครับเข้าใจตรงกันนะครับสวัสดีครับ